นับสนุนโดย Titleist กลับมาพบกับเรา2คนนะคะในช่วงสุดท้ายค่ะในช่วงโปรช็อปนั่นเองสำหรับในช่วงโปรช็อปเนี่ยทุกสัปดาห์เราก็จะนำอุปกรณ์ใหม่ๆหรือว่าอะไรจริงๆเนี่ยมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์นี้มีอะไรคะโปรเจกต์ก็เป็นรองเท้าของ Nike นะครับสำคัญเป็นรุ่นที่ Tiger Woodsใช้ใส่ในการแข่งขันด้วยเป็นรุ่นที่มีชื่อ TW13 คือต้องบอกนิดนึงว่าตอนนี้ Tiger Woods เพิ่งออกมาและเป็นรุ่นที่ Tiger Woods ใส่เองถ้าเกิดว่าคุณชอบ Tiger Woods จริงยังไงก็ต้องซื้อนะโอ้อยากเห็นนะอยากเห็นนะว่าเป็นยังไงนะไปดูกันไหมค่ะไปดูกันครับท่านนักกอล์ฟครับวันนี้เราอยู่กันที่โปรช็อปของ Nike Golf นะครับที่เดอะมอลล์งามวงวานนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับถึงนะครับรองเท้ากอล์ฟของ Nike ใหม่นะครับที่ซุปเปอร์สตาร์ก็คือ Tiger Woods เนี่ยเขาใช้วันนี้นะครับเราอยู่กับProduct Line นะครับ Manager Footwear and Equipment Nike Golf Southeast Asia and Pacific นะครับก็คือคุณคณิษฐาวัฒนาดิลกุลสวัสดีครับสวัสดีครับผมขออนุญาตเรียกคุณปุ้มนะครับค่ะก็ตามที่ท่านกอล์ฟแฟนรายการครับ18ท่านสมาชิกกอล์ฟชอตไทยแลนด์เนี่ยรับทราบกันว่า Tiger เนี่ยได้เปลี่ยนรองเท้าใหม่ที่เขากำลังใส่อยู่ก็คือเป็นรองเท้ารุ่นใหม่ของ Nike Golf วันนี้อยากให้คุณปุ้มนะครับมาช่วยอธิบายว่ารองเท้าใหม่ของ Nike Golf ที่ Tiger ใส่เนี่ยมีความพิเศษยังไงครับคือจริงๆท่านผู้ชมอาจจะเคยเห็น Tiger ใส่รองเท้าใหม่ตั้งแต่ตอนที่เป็นโปรโตไทป์ตั้งแต่เดือนสิงหาปี2011ค่ะแล้วเราก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจริงๆมีหลายเจเนอเรชันกว่าจะออกมาเป็นรองเท้าไทเกอร์ที่เอามาขายในท้องตลาดครับค่ะก็คืออันนี้เป็นตัวที่ไทเกอร์ใส่แข่งเลยจริงๆค่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองดูกันว่าผมเห็นเจ้าตัวท่านด้านขวาคุณปุ้มใช่ไหมครับค่ะตัวนี้คือดูแล้วเนี่ยค่อนข้างเรียกว่าธรรมัดธรรมแมงมากเลยใช่เป็นลักษณะของสปอร์ตหน่อยครับค่ะอันนี้จริงๆพัฒนามาจาก Nike Free ครับค่ะตัวพื้นรองเท้าเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นตรงนี้ก็คือถ้าดูจากสีคือ Nike Free จะเป็นสีขาวแล้วก็มีร่องๆครับค่ะก็คือของเราก็จะคล้ายกันคือจะมีร่องทั้งแนวขวางแล้วก็แนวตั้งอันนี้เพื่อที่จะให้ท่านนักกอล์ฟเนี่ยสามารถ เดินได้อย่างเป็นธรรมชาติเพราะว่าพื้นรองเท้าเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวไปตามเท้าของท่านนักกอล์ฟเวลาเดินได้เลยค่ะครับคุณปุ้มครับทีนี้จุดกำเนิดของรองเท้า Tiger Woods Nike Golf เนี่ยเกิดมายังไงครับเกิดมาจากการที่ Tiger เนี่ยเขาใส่รองเท้า Nike Free ในการซ้อมในการวิ่งในการเข้าจิมตลอดเวลาค่ะเสร็จแล้วทีนี้วันหนึ่ง Tiger ก็เดินมาหา Creation Team ของ Nike ที่ The Kitchen ค่ะToby Hatfield เนี่ยค่ะเป็นคนที่พัฒนารองเท้า Nike Free ขึ้นมาให้เป็นรองเท้ากอล์ฟแต่ว่าพื้นของเราเนี่ยจริงๆไม่ใช่ฟรีสัก 100% เพราะว่าเราเอาฟรีเนี่ยมาเพิ่มพวกปุ่มต่างๆแล้วก็ใส่หมุดลงไปค่ะเพื่อที่จะให้เหมาะกับเกมกีฬากอล์ฟค่ะแล้วก็เพิ่มความทนทานเข้าไปด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเป็น Nike Free เฉยๆเนี่ยก็คือจะเป็นพื้นสีขาวอันนี้แต่ว่าเราเพิ่มพวกปุ่มแล้วก็ส่วนที่เป็นสีดำๆเนี่ยขึ้นมาค่ะเพื่อเพิ่มความทนทานของพื้นด้วยครับก็คือให้ยึดเกาะด้วยนะครับกับหญ้านะครับแล้วก็ผมเชื่อคุณกุ้งถือน้ำหนักก็จะค่อนข้างเบามากเบามากค่ะน้ำหนักเบามากนะคะเดียวกันวัสดุที่ใช้ในคุณปุ้มเป็นอะไรฮะวัสดุเป็น multi-directional stretch synthetic material ค่ะจริงๆมันไม่ใช่หนังครับค่ะแต่ว่าเป็น material ที่สามารถยืดหยุ่นได้หลายทิศทางโอ้โหก็คือว่าน้ำหนักเนี่ยเบามากนะครับทีนี้พอเรามีคำถามว่าน้ำหนักเบามากแล้ว material ตรงเนี้ยจะทนทานเหรอทนใช่ไหมฮะซึ่งตอนที่คุณปุ้นบอกก็คือว่าน่าจะทนทานสูงเลยแหละใช่เพราะว่ารองเท้าไทเกอร์รุ่นนี้ค่ะคือ TW13 เรารับประกัน2ปีครับค่ะเยี่ยมเลยครับแล้วนอกเหนือจากนั้นคุณสมบัติพิเศษมีอะไรอีกครับคุณปุ้นครับคือตัวรองเท้านี้ค่ะถ้าเกิดว่าลองถอด
ซ็อกไลเนอร์ออกมาดูข้างในเนี่ยค่ะจะเห็นเป็นเส้นดำๆครับเป็นอีลาสติกแบนด์ซึ่งจริงๆในแบนด์อีลาสติกแบนด์พวกนี้มีฟลายไวเออร์อยู่ข้างในด้วยครับค่ะอันนี้ช่วยเพิ่มความกระชับให้เท้าแล้วมันสามารถปรับได้ด้วยค่ะให้มันเข้ากับรูปเท้าของท่านนักกอล์ฟเพราะว่ารูปเท้าของคนเนี่ยจะแตกต่างกันมีทั้งอุ้งเท้าสูงอุ้งเท้าต่ำหรือเท้าแบนด์แต่อันนี้จะช่วยถ้าเกิดใส่ลงไปแล้วก็ปรับเชือกนะคะจะช่วยให้เท้ากระชับมากค่ะตามรูปเท้าเลยแล้วก็อีกอย่างนึงเนื่องจากว่าไทเกอร์เนี่ยเป็นคนที่สวิงค่อนข้างแรงใช่ไหมคะใช่ครับแล้วเขาเป็นคนตีไกลด้วยทีนี้เราก็เลยมีบริเวณพิเศษกว่ารองเท้ารุ่นอื่นๆคือบริเวณนี้ค่ะด้านในของเท้าตั้งแต่ปลายจนถึงจมูกเท้าจะสังเกตว่าปุ่มเนี่ยจะยาวกว่าส่วนอื่นครับเพราะว่าเวลาสวิงดาวน์สวิงเวลาพุชทรูเนี่ยตรงนี้จะต้องจิกกับพื้นเพื่อที่จะส่งถ่ายแรงได้ดีขึ้นค่ะเราก็เลยทำตรงนี้ให้ยาวออกมาครับค่ะให้ยึดใช่ว้าวถ้าเกิดได้ลองใส่ดูนะคะมีแหละได้รับฟีดแบ็กจากโปรหลายๆท่านว่าใส่แล้วเนี่ยหุยมันคงมากเพราะว่าปุ่มข้างล่างเนี่ยใส่แล้วดูดพื้นเลยคือจะขยับปุ๊บอุ๊ยตอนแรกๆอาจจะไม่ชินนิดนึงค่ะแต่ว่าพอใส่ปุ๊บตีปุ๊บเห็นผลเลยค่ะครับบางท่านคือไม่ได้จะโม้อะไรนะคะแต่ว่าพอดีวันนั้นมีโปรท่านนึงอะค่ะใส่เสร็จระยะขึ้นเลยโอ้ระยะเพิ่มด้วยใช่โอ้ my god ผมต้องไปลองแล้วกำลังหาระยะอยู่อันนี้เบอร์อะไรคุณปุ้มครับอันนี้เบอร์10ค่ะเบอร์10ใส่ไม่ได้จริงๆตอนนี้เพิ่งจะเข้าร้านรองเท้าไทเกอร์จริงๆที่อเมริกาเนี่ยเขาลอนช์ตั้งแต่เดือนมิถุนาคือเดือนมิถุนาของช่วงของ US Open ครับช่วงจูนค่ะใช่ภายใน3วันนี้ขายไปแล้ว 1,200 กว่าคู่โอ้โหขายไปแล้ว 1,200 คู่แค่วีคเอนด์เดียวใช่ค่ะวีคเอนด์เดียวนี่เรายังไม่ได้นับเลขต่อมาว่าถึงปัจจุบันนี้จะเป็นกี่คู่แล้วที่อเมริกาครับค่ะแต่ว่าของที่เมืองไทยเนี่ยเพิ่งจะเข้าตอนเดือนนี้เดือนสิงหาคมค่ะเพิ่งจะเข้ามา1-2 สัปดาห์แล้วแต่ร้านนะคะนั่นค่ะครับเพราะฉะนั้นท่านกอล์ฟที่ชมรายการครับอีกทีช่วงบทสัมภาษณ์คุณปุ้มอยู่นะครับคุณพ่อคุณแม่น้องๆที่เป็นแฟน Nike Golf Tiger Woods ก็คือรองเท้า TW เข้ามาแล้วใช่ค่ะนะครับแล้วท่านนักกอล์ฟที่สนใจสามารถเข้าไปหาชมได้ที่ไหนบ้างครับคุณปุ้มครับตอนนี้มีจำหน่ายอยู่ที่เซ็นทรัลชิดลมเซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วก็เซ็นทรัลเวิลด์ส่วนทางฝั่งของสปอร์ตมอลล์เนี่ยจะเป็นเอ็มโพเรียมแล้วก็พารากอนแล้วก็ธนิยะเนี่ยกำลังจะเข้าค่ะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะติดต่อทางโทรศัพท์ก็โทรเข้าที่ออฟฟิศของ Nike ได้ค่ะที่เบอร์ครับ02ค่ะ646-6100ค่ะไปลองสวมลองใส่นะครับไปจับดูนะครับถ้าชอบก็ไม่มีใครห้ามครับท่านกอล์ฟครับแล้วนี่ก็คือทั้งหมดนะครับในช่วงของโปรช็อปในการคัดเลือกทีมในวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวยนะคะสวยแล้วก็ที่สำคัญในเทคโนโลยีใหม่เนี่ยออกแบบให้เข้ากับอุ้งเท้าของนักกอล์ฟทุกแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นเท้าแคบเท้ากว้างเท้าแบนเท้าบานเท้าบานนะอันนี้รับได้หมดค่ะคือบางรุ่นเนี่ยบางรุ่นอาจจะไม่เหมาะเท้าอีกประเภทนึงอาจจะหลวมค่ะซึ่งความพอดีของรองเท้าในกีฬากอล์ฟถือว่าสำคัญมากถ้าใส่ไม่พอดีคับไปนะกระชับจริงแต่เจ็บเดินได้ไม่นานนะต้องถอดรองเท้าหรือถ้าหลวมไปนะเวลาสวิงจะบิดข้างในมีผลเลยแต่รุ่นนี้ TW13 เนี่ยจะไม่มีปัญหานี้เกิดขึ้นแน่นอนสำหรับนักกอล์ฟคนไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับอุ้งเท้านะคะเวลาเดินกอล์ฟก็ไปลองหาซื้อกันดูนะคะอาจจะติดใจก็ได้นะคะเอาละค่ะตอนนี้นะเดี๋ยวเรามาเข้าข่าว PR ข่าวแรกนะคะเหมือนในทุกสัปดาห์นะคะที่เราอยากจะนำสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะคะสำหรับใครที่อยากจะพัฒนาฝีมือตัวเองในการเล่นกอล์ฟแบบโปรชื่อดังระดับโลกทำยังไงนี่เลยค่ะต้องซื้อ DVD แบบนี้แผ่นนี้ The Next Generation with Sean Foley นะครับก็เป็นโค้ชของนักกอล์ฟชื่อดังหลายคน Tiger Woods, Justin Rose, Hunter Mahan แล้วก็อีกหลายคนคะนะครับก็อันนี้เนี่ยจะแนะนำวงสวิงในลักษณะที่เป็นโมเดิร์นสวิงสุดๆนะครับถ้าคนเอาไปใช้แล้วได้ผลก็ดีหรืออยากศึกษาลองดูว่าเดี๋ยวนี้เวลาเขาสอนกอล์ฟแบบลูกใหม่เนี่ยเขาพูดถึงอะไรกันบ้างก็ต้อง
คนนี้เลยนะจอห์นโคลลี่น่าสนใจนะคะก็จะต้องบอกว่าตอนนี้ล็อตนี้นะคะเราสั่งมาเป็นล็อตที่3ใกล้จะหมดแล้วนะคะยังไงก็ไม่รู้ว่าหมดล็อตนี้แล้วจะหาเพิ่มได้อีกหรือเปล่านะคะเพราะว่าหายากมากยังไงถ้าเกิดสนใจก็สามารถโทรหาเราได้เลยนะคะที่เบอร์090นะคะ595-1668และอีก1เบอร์ค่ะ084-386-5656ค่ะและอีกข่าวนึงนะครับก็อย่าลืมนะครับผลิตภัณฑ์ XCO 7แล้วก็ XCO ทุกรุ่นรวมถึงทั้ง Sixon แล้วก็ Creepland นะครับแฟนรายการ Club 18จะได้ราคาพิเศษสุดๆนะครับถ้าเธอมาสอบถามที่เบอร์นะครับ0869980781ครับค่ะเอาละค่ะสำหรับตอนนี้นะคะก็ต้องย้ำกันอีกครั้งนึงค่ะสำหรับท่านใดนะที่มีข่าวอยากจะฝากเราประชาสัมพันธ์นะคะคุณสามารถส่งมาหาเราได้เลยค่ะที่ club18golf@gmail.com ค่ะหรือก็สมัครมาเป็นแฟนเพจนะครับใน www.facebook.com/golfclub18 นะครับใน Facebook ของเราเนี่ยกิจกรรมมากมายมีรูปสวยๆให้ดูนักกอล์ฟชายนักกอล์ฟหญิงมีคำถามมีคนเอาวงสวิงมาให้โปรวิเคราะห์สนุกมากลองเข้าไปชมกันแล้วจะติดใจถูกต้องหรือว่าอยากจะแนะนำติชมรายการนะอยากให้มีตรงไหนเพิ่มเติมนะคะอะไรอย่างนี้ก็สามารถเข้าไปคุยกับเราได้เลยใน Facebook นะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะก่อนจะจากกันไปนะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์ใจดีของเราค่ะน้ำดื่มช้างสะอาดใสมั่นใจได้ค่ะบริษัทปตท.จำกัดมหาชนครับ Titan List ค่ะสนามกอล์ฟวินเทจคลับครับและอย่าลืมนะคะคุณสามารถพบกับเรา2คนและรายการ Club 18นะคะได้ในทุกวันอังคารทางช่วงเวลา16:00-17:00ทางช่อง Golf Channel True Vision 111แห่งนี้ค่ะหรือถ้าเกิดพลาดนะครับเราก็จะมีรีรันในช่วงวันเช้าวันพุธนะครับ8:30-9:30และอีกครั้งหนึ่งวันพฤหัสบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งครับค่ะแต่ว่าสำหรับวันนี้นะคะเรา2คนและรายการ Club 18ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับThe bell at 18 one more time and do that. Nick Watney back in the winner's circle after he had struggled all year long without a single top five. Remember, he won twice on good golf courses.